สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนสงสัยกันว่าบาร์เบลหรือดัมเบลอันไหนฝึกแล้วได้กล้ามเนื้อมากกว่ากันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในแต่ละท่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงท่าแรกคือดัมเบลสควอตดูจากการวางดัมเบลบนบาร์นะฮะแล้วเล่นสควอตสังเกตดูว่าการวางดัมเบลบนบาร์เนี่ยมันยากมากนะครับจะต้องใช้บาลานซ์ใช้การทรงตัวถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราใช้ตัวบาร์เบลนะครับมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นท่านี้นะครับผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ฝึกกับตัวบาร์เบลจะดีกว่ามาดูนะครับการวางตำแหน่งบาร์เบลเนี่ยวางแล้วมันรู้สึกสบายกว่าตัวดัมเบลเยอะเลยนะครับคือการที่เราวางบนหลังฝึกท่าสควอตไปเลยนะครับดูนะฮะเห็นไหมครับการฝึกด้วยบาร์เบลง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเราสามารถโหลดน้ำหนักเข้าไปฝึกเป็น100กิโล200กิโลนะครับเพราะการใช้ดัมเบลนะครับมันจะต้องใช้การทรงตัวหนักมากยิ่งแขนเราเวลาถือลูกละ100 200เนี่ยถือไม่ไหวแน่นอนแต่ว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งฝึกเวทเทรนนิ่งในช่วงแรกๆนะคุณอาจจะถือดัมเบลแล้วเป็นท่าสควอตได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าความแข็งแรงพัฒนาไปสักระยะนึงแล้วดัมเบลจะไม่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งสำหรับท่าสควอตนั่นเองนะครับท่าต่อไปบาร์เบลเดดลิฟต์นะครับผมแนะนำฝึกด้วยตัวนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราฝึกเดดลิฟต์เพื่อความแข็งแรงทุกส่วนของร่างกายการใช้ตัวบาร์เบลในการฝึกจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับและที่สำคัญจะต้องหาลูกเล็กนะครับที่กว้างแบบนี้ด้วยนะครับมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับดูนะลักษณะการฝึกคือวางบาร์ได้พอดีกับมุมองศาในการฝึกที่จะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแม่งฮึบต่างกับการใช้ตัวดัมเบลนะครับเพราะว่ามุมในการฝึกเนี่ยเวลาเราลงเราต้องลงลึกกว่าเดิมซึ่งถ้าใครยืดหยุ่นไม่ดีผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะครับฝึกแล้วจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะว่ามุมในการฝึกเนี่ยเวลาลงแล้วถ้าคุณลงให้ถึงพื้นเนี่ยโอ้โหนะครับหลังคุณเนี่ยถ้ายืดหยุ่นไม่ดีก็จะเป็นแบบผมนะครับคือหลายคนเป็นเพราะว่ามันเกินช่วงธรรมชาติที่เราสามารถฝึกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฝึกกับตัวบาร์เบลนะครับตัวนี้เนี่ยเสี่ยงมากๆนะครับก็ไม่แนะนำเท่าไหร่มาดูท่าต่อไปกันคือดัมเบลเชสเพรสนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้ดัมเบลเนี่ยกล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นได้ดีกว่าเพราะมุมในองศาในการฝึกนะครับเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยคือเวลาจังหวะที่เราออกแรงสุดเราสามารถบีบให้กล้ามเนื้ออกของเราหดตัวและเกร็งทำงานได้ดีกว่าการใช้บาร์เบลนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างวิธีการฝึกกันนะครับดูจังหวะที่ผมลงสุดและผมขึ้นมานะครับปกติถ้าบาร์เบลอาจจะได้แค่นี้แต่ถ้าดัมเบลผมสามารถอัดสุดและกล้ามเนื้อหดตัวและเกร็งได้มากกว่ากันเยอะนะครับลงด้วยเช่นเดียวกันลงสุดเลยนะครับขึ้นมาปั๊บเกร็งกล้ามเนื้ออกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยตามงานวิจัยกล้ามเนื้ออกถูกทำงานมากกว่าการใช้บาร์เบลแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวนะผมชอบฝึกกับบาร์เบลเบนช์เพรสมากกว่าเพราะว่ามันได้ความแข็งแรงที่มากกว่าผมสามารถโหลดน้ำหนักเล่นหนักๆได้เพื่อให้ความแข็งแรงผมทั้งตัวนะครับได้เพิ่มขึ้นและผมไปฝึกท่าอื่นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความแข็งแรงเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการถูกกระตุ้นกล้ามเนื้อเลยนะครับท่าต่อไปนะครับดัมเบลโอเวอร์เฮดเพรสเวลาเราฝึกแล้วเนี่ยท่านี้จะฝึกยากนะครับเพราะว่าเวลาเราฝึกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องประคองอย่างยิ่งนะครับการยืนแล้วก็ใช้ตัวดัมเบลในการฝึกท่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาเราออกกายเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนนะครับการใช้ดัมเบลเนี่ยผมมองว่ามันอันตรายนะครับการที่เรายืนไปด้วยแล้วเล่นหนักมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ไหลเราหลุดได้หรือว่าข้อมือเกร็งที่ผิดวิธีได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปฝึกกับบาร์เบลให้ดูดีกว่าว่าข้อดีมันเป็นยังไงมาดูกับบาร์เบลโอเฮดเพรสนะครับเวลาฝึกแล้วเนี่ยมันคอนโทรลง่ายกว่าเยอะเลยนะครับกับการที่เราฝึกด้วยดัมเบลเวลาการดันปุ๊บนะครับถ้าเปรียบเทียบดัมเบลเนี่ยเมื่อกี้เห็นตามในคลิปนะครับคือสั่นเลยแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นบาร์มันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่ากันเยอะซึ่งก็มากับความปลอดภัยที่มากกว่าเดิมนะครับส่วนตัวผมชอบฝึกกับบาร์เบลโอเฮดเพรสมากนะครับเพราะว่า
มันเล่นได้หนักมากจริงๆแล้วก็เป็นท่าโปรดในการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ของผมเลยนะครับก็ลองไปฝึกกันดูถ้าต่อไปดัมเบลเคิร์ลนะครับการที่เราฝึกกับดัมเบลเนี่ยมันง่ายกว่าในการฝึกนะครับคือมุมมองศาไหนที่เราเจ็บเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันนะครับบางคนหงายมือแบบนี้ถ้าเจ็บมากก็ปรับมุมมองศาที่เราไม่เจ็บแล้วก็ฝึกเพราะสุดท้ายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อไบเซปเหมือนกันข้อดีอย่างนึงนะครับคือกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นได้ดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการที่ผมขึ้นมาแบบนี้นะครับกับการที่ผมบิดข้อมือไบเซปผมหดตัวได้มากกว่ากล้ามเนื้อก็ทำงานมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นได้ดีที่สุดนั่นเองครับอีกอย่างนึงนะครับคือเราสามารถเซฟได้ด้วยนะครับสปอตตัวเองได้เช่นเราเล่นทีละข้างนะครับคือเราฝึกไปจนหมดแรงแล้วก็เอามืออีกข้างนึงมาซัพพอร์ตนะครับให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่สมมติผมหมดแรงแล้วดันไม่ไหวไม่มีคนเซฟนะครับซึ่งการที่เราไม่มีคนเซฟเราอาจจะปล่อยไปแต่แบบนี้นะครับคือเซฟตัวเองแล้วก็เก่งเราอาจจะไปต่อได้ครั้ง2ครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่อยากให้ระวังมากนะครับการฝึกกับบาร์เบลเนี่ยคือถ้าข้อมือโดยธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยเวลาเราวางออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่การที่เราหงายมือมากเกินไปมันฝืนธรรมชาติอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นหนักๆแล้วเนี่ยมันอาจจะกดทับและทำให้เราเจ็บข้อมือได้อันนี้อยากให้ระวังเลยหรือว่าถ้าใครมีแสบข้อมาพันแล้วก็ฝึกท่านี้นะครับมันจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้สรุปนะครับส่วนตัวผมมองว่าฝึกด้วยดัมเบลกับบาร์เบลเนี่ยทั้งคู่เลยจะดีที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละท่าซึ่งตัวคุณเองนะครับต้องเป็นคนที่บอกได้ว่าคุณฝึกท่านี้แล้วคุณรู้สึกดีกับมันมากแค่ไหนหรือฝึกด้วยดัมเบลแล้วมันเจ็บนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นบาร์เบลหรือตัวไหนตัวนึงนะครับเพราะทั้งคู่ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับผ่านทาง YouTube Facebook Instagram ในพี่นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ